สายน้ำไม่รอท่าการเวลาไม่คอยใครชีวิตมลายไปเหลือสิ่งใดไว้แทนคุณศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่คือการให้ทำเป็นทานชนะแก่การให้ทั้งปวงโดยการติดตามรับชมและร่วมสนทนากดไลค์กดแชร์ทั้ง7วัน7รายการที่จะมาพบกับทุกท่านเวลา1ทุ่มตรงผ่านทาง Facebook และ YouTube ของมูลนิธิโพธิวันนาทุกวันจันทร์พบกับคุณแม่ชีณัฐยาวรรณปริมสกุลและพิธีกรสุดสดใสคุณแววอัญชนีเนียมสุวรรณที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจให้ทุกๆคำถามมีคำตอบผ่านหลักธรรมะง่ายๆสบายๆ สไตล์ครอบครัวในรายการลูกถามแม่ตอบทุกวันอังคารพบกับคุณแม่ชีน้ำฝนปราณทิพย์ดีวันและพิธีกรคุณนกสุรีพรดวงทองกับเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเรื่องราวหลังความตายนรกสวรรค์และกฎแห่งกรรมมีจริงหรือหาคำตอบได้ในรายการพุทธกาลตำนานอัศจรรย์อีกครั้งกับธรรมบรรยายจากคุณแม่ชีณัฐยาวรรณที่ฟังแล้วจะเปลี่ยนความคิดให้รับกับสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มพลังบุญหนุนกำลังใจในรายการทำเติมใจพบกันได้ทุกวันพุธทำกับโลกรายการที่จะไม่ละทิ้งคำสอนของพระพุทธองค์และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆทุกวันพฤหัสบดีโดยท่านอาจารย์ดร.จันเพ็ญบัวทองทุกวันศุกร์และวันเสาร์มาร่วมรักษาใจและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจทางธรรมกับท่านอาจารย์ดร.จันเพ็ญบัวทองอาจารย์เจนจิราและอาจารย์สิทธิอัตพบกันได้ในรายการฝ่าวิกฤตรักษาใจและทุกวันอาทิตย์พบกับรายการทำที่ใจรายการที่จะตอบโจทย์ชีวิตเป็นดังเพื่อนคู่คิดในทุกๆปัญหากับคุณแม่ชีณัฐยาวรรณเปรมสกุลและพิธีกรคุณว่านภูวริศพุ่มพวงคิดถึงแม่คิดถึงธรรมแล้วพบกันนะลูกThank you.
ายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานชาดกที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์อรรถกถาและคัมภีร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องหากมีคำพูดหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมทางคณะผู้จัดทำรายการต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ทั้งนี้มิได้มีเจตนาล่วงเกินหรือบิดเบือนคำสอนแต่ประการใดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะเข้าสู่รายการพุทธกาลตำนานอัศจรรย์ค่ะเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันในยุคปัจจุบันนี้นะคะประเหมือนประหนึ่งเหมือนกับเราได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยพุทธกาลเลยได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะนะคะแล้วเราก็สามารถนำธรรมะต่างๆจากเรื่องเล่าเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆแต่ละครั้งเรื่องราวก็จะแตกต่างกันไปบางครั้งเป็นเรื่องราวที่เศร้ามากเลยถึงกับบอบอูน้ำตาซึมก็มีหรือบางครั้งเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็ให้เราได้เดากันไปด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะซึ่งผู้เล่าเนี่ยก็เล่าด้วยความสนุกสนานจริงๆค่ะนั่นก็คือคุณแม่ชีน้ำฝนนั่นเองนะคะตอนนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาชมไลฟ์สดกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของมูลนิธิโพธิวนากดหัวใจให้หน่อยนะคะอย่าลืมกดหัวใจนะคะเอาแบบนี้เอาแบบนี้ในหัวใจแบบนี้เลยนะคะมีทีมงานกดแหมเสียงซาวแซวอีกต่างหากนะคะนกเห็นมีคนแรกที่กดหัวใจมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยค่ะนั่นก็คือคุณพัชราเป็นมงคลมีหัวใจดวงเบ้อเร่อเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะส่งสติกเกอร์ตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่อนุโมทนาบุญนะคะมีคุณธนารีก็กดหัวใจเข้ามาแล้วด้วยนะคะมีคุณติ๋มสุขสูงเนินนี่3หัวใจเลยนะคะโอ้เยอะจริงๆนะคะมีอีกหลากหลายท่านเลยนะคะทั้งหมดตอนนี้ที่เข้ามารับชมกัน37ท่านด้วยกันทาง YouTube ขออภัยค่ะทาง Facebook 37ท่านนะคะต้อนรับทุกๆท่านด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนอกจากกดหัวใจให้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้กันให้ด้วยให้คนที่อยากที่จะให้คนที่เรารักนะคะที่เราอยากจะแชร์ให้ได้รับรู้เรื่องราวด้วยนะคะในสมัยพุทธกาลค่ะกดแชร์แล้วนะคะที่สำคัญเราจะได้ธรรมะที่สอนใจเราด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้บุญด้วยนั่นเองค่ะเพราะจากที่คุณผู้ชมสังเกตนะคะตั้งแต่ต้นรายการเลยต้นคลิปต้นรายการนะคะวันนี้ไม่มีคลิปภาพยนตร์โฆษณาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพราะว่าวันนี้อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกฐินนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่1บุญนะคะที่มูลนิธิโพธิวนาค่ะตั้งใจให้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจที่จะไปร่วมบุญกฐินทุกเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยตั้งแต่เนื้อจรดใต้เลยนะคะตอนนี้มีวัดทั้งหมดเท่าที่นกทราบมานะคะที่พี่ว่านได้บอกเอาไว้ประมาณ417วัดด้วยกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอาจจะมีวัดเพิ่มหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปถามคุณแม่ชีน้ำฝนกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงท้ายรายการหลังจากที่เรานั่งสมาธิกันแล้วขอขมากรรมแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลกันแล้วนะคะจะมีรายนามค่ะของผู้ที่ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพสมทบแล้วก็ผู้ที่ร่วมบุญทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบุญกันเข้ามาอยากให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่จะได้พบกับวิทยากรจะเรียกวิทยากรหรือเรียกยังไงดีนะเอาเป็นว่าเรียกว่าเป็นคุณแม่ชีน้ำฝนผู้สดใสละกันไม่รู้ว่าจะเรียกคำไหนดีนะคะเอาล่ะค่ะขอต้อนรับคุณแม่ชีน้ำฝนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชีค่ะสวัสดีค่ะพี่นงแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะค่ะเรียก
คุณแม่ชีน้ำฝนผู้สดใสละกันอ่ะตั้งฉายานี้เลยละกันนะคะแม่ชีน้ำฝนอย่างเดียวก็ได้ค่ะอ้าวเหรอคะโอเคค่ะคุณแม่ชีน้ำฝนค่ะเมื่อสักครู่นี้เราบอกคุณผู้ชมไปเรื่องเกี่ยวกับบุญของงานทอดกฐินที่มูลนิธิโพธิวนานะคะได้ร่วมทอดกฐินตอนนี้417วัดเท่าที่นกทราบมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณแม่ชีคะค่ะก็เมื่อวันอาทิตย์เนาะแล้วก็วันจันทร์นะคะก็คุณแม่ได้แจ้งไปแล้วว่าเราร่วมทอดกฐิน417วัดนะคะค่ะพอรุ่งเช้าวันใหม่ค่ะมาวันนี้คุณแม่ก็ได้เพิ่มมาอีกประมาณ 4-5 วัดนะคะก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ทำการทอดกฐินกันในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะโอ้ดีจังเลยโหอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะหมดธนบุญกับเจ้าภาพทุกท่านเลยนะคะรู้สึกปลื้มปริ่มนี่ขนาดเราเป็นเพียงขนาดอย่างนกกับพี่ว่านี่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการที่จะในการที่ร่วมบุญในครั้งนี้นะคะแค่นี้เรายังรู้สึกปลื้มปริ่มขนาดนี้เลยคือจำนวนวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วัตถุประสงค์ของแต่ละวัดก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์ด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ชีคะใช่ค่ะก็1ปีมีครั้งเดียวนะคะค่ะแล้วก็คุณแม่เพ็ญนะคะก็ต้องการที่จะให้พวกเราร่วมกันเป็นสะพานบุญให้กับท่านเจ้าภาพทั้งหลายนะคะที่ร่วมบุญมาเนี่ยให้ได้เกิดบุญสูงสุดเลยไม่ว่าท่านจะร่วมบุญมาจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยยังไงท่านก็ได้บุญเหมือนกันในการช่วยกันเขาเรียกว่าทำธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะแล้วอีกอย่างนึงค่ะบุญการทอดกฐิน1ปีมีครั้งเดียวนะคะคุณแม่เห็นอานิสงส์ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบบวัดไหนที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามาหรือวัดไหนที่เราเห็นและเรารู้สึกว่าเราควรเป็นสะพานบุญให้กับท่านเจ้าภาพที่ร่วมบุญกับมูลนิธิโพธิวนานะคะคุณแม่ก็ร่วมบุญไปให้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทั้งคุณแม่นัดคุณแม่เพ็ญนะคะแล้วก็มีคุณเหล่าคณะแม่ชีแล้วก็คณะพระสงฆ์ค่ะก็ได้เป็นตัวแทนไปมอบถวายทอดกฐินนะคะให้กับ2วัดจำนวนเขาเรียกว่าไป2ที่แต่ได้ทอดจำนวน22วัดเลยวันนี้นะคะค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะนี่ขนาดแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะคุณแม่ชีขาถือว่าใช่เลยค่ะค่ะก็เราก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปวัตถุประสงค์หลากหลายจริงๆค่ะอันนี้ขออนุญาตคุณแม่ชีน้องฝนบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะว่าวัตถุประสงค์ในการที่ร่วมบุญกฐินของแต่ละวัดเนี่ยมีเยอะอย่างที่เราได้ทราบได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการนะคะมีทั้งบำรุงเรื่องน้ำเรื่องไฟสร้างวิหารอุโบสถเจดีย์กุฏิถวายพระไตรจนถึงเรื่องของหนังสือสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคือแบบได้บุญเต็มๆเลยครบองค์เลยเนาะบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะระบบน้ำระบบไฟสาธารณูปโภคซื้อที่ดินสร้างถนนนะคะสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาปฏิบัติธรรมโอ้โหครบองค์จริงๆค่ะคือปีนี้เป็นปีที่แบบมหากุศลมหาบุญจริงๆนะคะสำหรับการทอดกฐินปีนี้ค่ะนะคะแล้วก็เราจะเริ่มทอดกันวันที่7พฤษภาเอ้ยขออภัยค่ะไม่ใช่7พฤษภาโหข้ามปีเลยถ้าอย่างนั้น7พฤศจิกายนนะคะปีนี้นั่นเองค่ะใช่อีกไม่กี่สัปดาห์เนาะอีกสัปดาห์นึงเองนะคะก็จะถึงวันทอดกฐินแล้วเนาะใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ร่วมบุญเข้ามาอยากจะร่วมบุญเพิ่มเติมก็สามารถทำได้อยู่ใช่ไหมคะคุณแม่ชีน้ำฝนคะได้เลยค่ะแล้วก็มาสามารถร่วมบุญร่วมกันได้เลยนะคะท่านใดที่มีจิตศรัทธานะคะก็ร่วมบริจาคเข้ามานะคะตามเขาเรียกว่าตามข้อมูลที่ได้ส่งให้นะคะในรายการของคุณแม่นะคะก็ถ้าหากว่ายังไม่ทราบหมายเลขบัญชีก็สามารถโทรเข้ามาที่มูลนิธิเราได้นะคะทุกวันเลยในเวลาราชการนะคะก็สามารถสอบถามหมายเลขบัญชีได้เลยนะคะเรายินดีนำเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านเลยนะคะท่านใดอยากร่วมบุญนะคะจำนวนตอนนี้ก็420กว่าวัดแล้วนะคะกว่าจะถึงวันที่7พฤศจิกาก็น่าจะ430 440หรือ450อันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็รอลุ้นกันค่ะช่องทางในการติดต่อกับมูลนิธิโพธิวนานะคะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับบุญกฐินนะคะก็นี่เลยค่ะที่ขึ้นอยู่ให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook อ๋อขอ Facebook ก็ได้เหมือนกันทักแชทไปได้นะคะทาง LINE ก็ได้ @โพธิวนาค่ะหรือว่าสอบถามโดยการที่โทรศัพท์ไปนะคะ0892196523แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะคะ0830285765
67นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีเลขที่บัญชีด้วยขออภัยจริงๆค่ะโอ้นกลืมภาพอันนั้นขึ้นไหมคุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะคะขออภัยจริงๆเอาละค่ะคุณผู้ชมก็ติดต่อสอบถามไปตามช่องทางที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะคุณแม่ชีน้ำฝนคะตอนนี้นะคะมีคุณผู้ชมเข้ามารับชมทั้งหมด45ท่านแล้วค่ะโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยนะคะค่ะแล้วก็มีหลายท่านทักทายเข้ามาด้วยนะคะคุณพัชราเป็นมงคลค่ะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ชีน้ำฝนคุณนกท่านประธานท่านเจ้าภาพทุกงานบุญทีมงานและกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะแล้วก็มีคุณธนารีนะคะคุณณัฐวุฒิคุณชนาพรคุณเค้กมะตูมนะคะคุณปราณีก็เข้ามากราบสาธุด้วยค่ะคุณแม่ชีขาค่ะโมทนาบุญทุกท่านเลยค่ะค่ะนอกนั้นก็ยังมีคุณจินนภัทรนะคะคุณนัตยานะคะแล้วก็คุณจิดาภาบอกว่าสาธุค่ะแม่ชีน้ำฝนและคุณนกทีมงานทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะคุณแก๊ปบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนากับทุกๆบุญของทุกๆท่านครับสาธุสาธุครับสาธุค่ะนี่ค่ะบุญของการอนุโมทนาบุญนะคะเป็นบุญที่ยาวเหมือนกันเลยค่ะอนุโมทนาบุญกันมาหลายท่านเลยนะคะแล้วก็จริงๆนอกจากอนุโมทนาบุญแล้วนะคะถามคำถามก็ยังส่งมาตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะคะทิ้งคำถามกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอหลังจากฟังเรื่องราวในสมัยพุทธกาลแล้วเดี๋ยวคุณแม่ชีน้ำฝนจะกลับมาตอบคำถามให้กับทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยพุทธกาลที่คุณแม่ชีน้ำฝนจะเล่าในวันนี้ก็ได้หรือเป็นคำถามที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันของเราอ่ะมีเรื่องราวที่แบบแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ถามคุณแม่ชีน้ำฝนได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะแชร์ประสบการณ์ก็ได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วส่งกันบ้านอันนี้ส่งกันบ้านก็ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ชีคะแชร์กันบ้านก็ได้ค่ะมาลอกๆกันบ้านร่วมกันนะคะอ๋อโอเคได้เลยค่ะอ้าวส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะส่งกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนกจะค่อยๆไล่ตอบคำถามให้กับทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะแต่ว่าเรื่องราวในสมัยพุทธกาลในวันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ลองรับฟังคุณแม่ชีน้ำฝนก่อนเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปราบพยศหรอคะคุณแม่ชีคะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องปราบพยศก็อาจจะหมายถึงคนที่ดื้ออะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ใช่เป็นการแบบปราบทิฐิมานะของคนที่มีความดื้อรั้นน่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เรื่องวันนี้ค่ะพญานาคก็มีความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันพญานาคเกี่ยวข้องด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะคะตอนแรกนกกำลังคิดว่าคือถ้าเด็กดื้อเนี่ยก็ให้ผู้ใหญ่ปราบผู้ใหญ่อาจจะว่าสอนตักเตือนหรือจะตีหรืออะไร ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชมกับพี่นกน่าจะได้ยินเพลงอะไรนะใน TikTok อะค่ะที่เขาแบบดังๆกันอะที่เขาบอกว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเคยได้ยินไหมคะประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้ส่งเขาคอมเมนต์มานะคะว่าเคยได้ยินเพลงนี้ไหมนะคะซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่ว่าเขาเรียกว่าเด็กอะค่ะดื้อยังเขาเรียกว่ายังแก้ไขได้นะคะอาจจะโดนตีโดนดุนะคะเขาเรียกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเนาะอย่างในเรื่องนี้ค่ะการปราบพยศก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปราบทิฐิมานะของผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็รวมถึงพญานาคด้วยโอ้น่าสนใจมากแล้วก็อยากรู้มากๆแล้วละสิคะคุณผู้ชมอยากรู้หรือยังถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวให้คุณแม่ชีน้ำฝนพาเราย้อนไปในสมัยพุทธกาลได้เลยค่ะคุณแม่ชีขาค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคะเมื่อครั้งที่พระองค์ค่ะประทับอยู่ที่วัดเชตวันณเมืองสาวัตถีนะคะพระพุทธองค์ค่ะปารภถึงปุโรหิตท่านหนึ่งนะคะพี่นกปุโรหิตเนี่ยค่ะก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์หรือพระราชาในสมัยค่ะค่ะเนาะนะคะซึ่งปุโรหิตท่านนี้ค่ะท่านชื่อว่าอัคคิตะเขาเรียกว่าอะไรนะอัคคิทัตนะคะท่านชื่อว่าอัคคิทัตปุโรหิตใช่ตามชื่อเรื่องชื่อนี้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะใช่เลยทัตตะปุโรหิตใช่ค่ะอัคคิทัตปุโรหิตก็ได้นะคะซึ่งท่านปุโรหิตท่านนี้ค่ะเป็นปุโรหิตอาวุโสนะคะของพระราชาที่มีพระนามว่าพระเจ้าปัสเสนที่โกศลนะคะหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินเนาะนะคะซึ่งท่านปุโรหิตท่านนี้ที่ว่าชื่อว่าเป็นอาวุโสอะค่ะเนื่องจากว่า
ท่านดำรงตำแหน่งเป็นปุโรหิตมาตั้งแต่สมัยพระราชบิดาของพระเจ้าประสิทธิโกศลนะคะพอพระราชบิดาเนี่ยเขาเรียกว่าสวรรคตลงนะคะพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็ขึ้นครองราชแทนนะคะซึ่งพระราชาเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าปุโรหิตท่านเนี้ยเป็นผู้มีความสามารถแล้วก็เหมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำได้ดีก็เลยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมนะคะแล้วก็พระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยให้ความเคารพอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะพี่เมย์ก็คือว่าเวลาที่ปุโรหิตท่านเนี่ยเดินเข้ามาในท้องพระโรงเนี่ยค่ะนะคะพระราชาค่ะก็บอกให้เหล่าทหารเนี่ยเตรียมอาสนะหรือเก้าอี้เนี่ยให้มานั่งเสมอกับพระราชาเลยโหอย่างนั้นได้เลยเหรอคะซึ่งปกติในสมัยก่อนปุโรหิตจะนั่งเสมอพระราชาได้ไหมคะคุณแม่ชีคะคืออย่างที่บอกค่ะคือพระราชาคือเจ้าแผ่นดินเจ้าคอแคว้นนั้นนะคะไม่มีใครเสมอเทียบได้นะคะก็ให้เกียรติมากเลยค่ะก็คือให้นั่งเสมอกันเลยนะคะเหมือนเป็นที่ปรึกษาในการปกครองแคว้นปกครองประเทศอย่างเงี้ยนะคะนะซึ่งท่านปุโรหิตนะคะท่านก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าประสิทธิโกศลค่ะแต่ท่านก็คิดในใจว่าการที่เราทำหน้าที่เป็นปุโรหิตตั้งแต่สมัยพ่อมาจนสมัยลูกคือพระราชาพระองค์นี้นะคะท่านก็รู้สึกว่าตอนนี้ท่านแก่ชราแล้วการที่จะดูแลหรือว่าทำให้พระราชาถูกใจไปเสียทั้งหมดอ่ะคงเป็นไปไม่ได้นะคะท่านก็เลยรู้สึกว่าควรจะให้พระราชาซึ่งยังมีความหนุ่มยังเป็นความแข็งแรงยังมีความเป็นหนุ่มกำยำเนี้ยค่ะให้มีปุโรหิตที่มีอายุรุ่นราวเขาเดียวกันดีกว่ามันน่าจะแบบเขาเรียกว่ามันน่าจะไปด้วยกันได้แล้วก็น่าจะมีความสุขมากกว่าค่ะแล้วความคิดก็น่าจะตรงกันด้วยนะคะใช่คือด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันใช่ค่ะท่านปุโรหิตนะคะอาคิทัศนะคะท่านก็รู้สึกว่าส่วนตัวท่านเนี่ยแก่แล้วอยากจะออกบวชค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะเหมือนอยากจะเกษียณแล้วอะไม่อยากทำงานต่อนะคะท่านปุโรหิตอะค่ะก็เลยไปทูลขอพระเจ้าประสิทธิโกศลค่ะว่าขอออกบวชได้ไหมนะคะพระเจ้าประสิทธิโกศลก็อนุญาตค่ะให้อ่ะงั้นก็ท่านอาจารย์ก็ทำตามที่ท่านปรารถนาละกันนะคะอ่ะท่านปุโรหิตค่ะท่านก็รู้สึกว่าดีใจได้ออกบวชนะคะท่านก็ให้คนร้องเป่าประกาศตีฆ้องไปทั่วเมืองเลยนะคะว่าท่านเนี่ยจะออกบวชแล้วนะแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่ท่านมีทั้งหมดอะค่ะท่านทำอะไรรู้ไหมคะทำอะไรคะบริจาคเหรอคะคุณแม่ชีคะบริจาคทั้งหมดเลยค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะคืออย่างถ้าสมมติว่าในสมัยนี้นะคะถ้าเราจะบวชเนี่ยเราก็จะแจกการ์ดแต่ว่าถ้าในสมัยก่อนก็ตีร้องคล้องเป่าอันนี้ง่ายดีเหมือนกันนะคะแล้วก็บริจาคสิ่งของด้วยก็อย่างที่บอกค่ะว่าการบวชในแต่ละยุคในแต่ละท่านจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันนะในสมัยก่อนนะคะการบวชของเขาคือเป็นการบวชที่แสวงหาความดับทุกข์ไม่ได้บวชตามประเพณีหรือบวชมีกำหนดวันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสมัยก่อนบวชแล้วคือบวชไม่มีอาหารเพื่อแสวงหาโมฆะธรรมหรือแสวงหาการดับทุกข์นะคะท่านก็เลยบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดโดยการใช้เวลา7วันนะคะในการที่จะเคลียร์เรื่องทรัพย์สินเงินทองในการทำการบริจาคนะคะเมื่อเคลียร์เสร็จเรียบร้อยค่ะท่านก็จะออกบวชซึ่งการบวชของท่านเนี่ยไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเรานะคะท่านบวชเป็นพราหมณ์หรือว่าเป็นฤาษีในสมัยนั้นนะคะค่ะซึ่งด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีบริวารมากพี่นกคุณผู้ชมนะคะมีบริวารกี่คนดีคะถือว่ามากคุณแม่ชีน้ำฝนถามแบบนี้อ้าวปกติแม่ชีจะใช้คำว่าอะไรคะโจรกี่คนคะห้าร้อยก็ถูกต้องค่ะจน500บุรุษ500คนนี่ก็ถือว่ามากแล้วถูกต้องไหมคะค่ะใช่ในสมัยก่อนเนาะท่านปุโรหิตท่านนี้ค่ะมีบริวารมากนะเนื่องจากว่าท่านบอกว่าตัวเองจะออกบวชทำให้บริวารของท่านเนี่ยก็อยากจะออกบวชตามท่านทั้งหมดเลยเหมือนกันอ๋อจำนวน100ท่านขอโทษค่ะ 10,000 ท่านค่ะ10,000 ท่านนะคะขออภัยโอเคเติมศูนย์ไปให้อีกเพิ่มนะคะเพราะ100มันน้อยกว่า500นะนั่นน่ะสินกก็ยังงงอยู่ค่ะก็คือท่านปุโรหิตเนี่ยมีบริวารประมาณ 10,000 ท่านซึ่งออกบวชพร้อมกันเลยนะคะซึ่ง 10,000 ท่านเนี่ยก็เดินทางออกไปนะแคว้นหนึ่งนะคะซึ่งแคว้น3แคว้นติด
ติดกันนะคะท่านก็ไปอยู่ในแคว้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่มีท่านปุโรหิตเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือเป็นอาจารย์ค่ะนะคะท่านปุโรหิตหรือท่านพราหมณ์ผู้เนี่ยนะคะฤาษีผู้เนี่ยก็บอกกับลูกศิษย์ลูกหาตัวเอง 10,000 คนเนี่ยว่าเมื่อไหร่ที่เกิดกามวิตกหรือเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกคิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันแบบน่ารักน่าใคร่อะค่ะก่อนที่จะมาบวชเนาะมันจะมีทุกอย่างเลยค่ะรูปรสกลิ่นเสียงที่เราแบบติดอยู่อะค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่นึกถึงอยากจะกินอาหารรสอร่อยอยากจะนอนที่นอนนุ่มๆอยากจะฟังเสียงดนตรีที่มีนางขับกล่อมร้องเพลงอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกแบบนี้ให้เดินถือหม้อและเดินไปที่แม่น้ำเดี๋ยวนะคะทำไมมีความรู้สึกแบบนี้ต้องถือหม้อด้วยคือถ้าด้วยความสมมุติถ้าเดาไม่รู้คุณผู้ชมจะเดาเหมือนนกหรือเปล่าลองเดาไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะถ้าให้นกเดาเนี่ยถือหม้อลงไปเราก็เอาไปที่แม่น้ำอย่างที่คุณแม่ชินฝนบอกแล้วก็เอาสิ่งที่เราคิดน่ะเอาออกไปใส่หม้อแล้วก็ไปดวงน้ำอันนี้มั่วอันนี้เป็นความคิดหนึ่งนะคะแต่เป็นกุศโลบายของอาจารย์ท่านนี้นะคะหรือปุโรหิตท่านนี้นะคะท่านคิทัศน์นะคะก็บอกว่าให้ถือหม้อไปเดินไปที่แม่น้ำแล้วก็ไปตักทรายใส่ที่แม่น้ำเขาเรียกว่าไปตักทรายจากแม่น้ำนะคะใส่ลงมาในหม้อตักทรายใส่ในหม้อนี่นะคะแล้วก็เดินถือมาค่ะพี่นกมาทิ้งบริเวณนี้ก็คือขนทรายจากแม่น้ำอ่ะให้เอามาทิ้งบริเวณนี้นะเมื่อใดที่มีความรู้สึกว่าความกามวิตกหรือความคิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงนั้นมันเกิดขึ้นก็ย้ายจิตค่ะไปออกแรงไปขนทรายจากแม่น้ำมาถมที่ตรงนี้เป็นการย้ายจิตเป็นการที่เป็นกุศโลบายของครูบาอาจารย์หรือท่านอคิทัศน์นะคะซึ่งลูกศิษย์ลูกหาก็ยินดีเต็มใจก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันนะคะเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกแบบเนี้ยก็ไปขนทรายมานะคะซึ่งคิดว่าน้อยหรือมากคะในการขนทรายเนี่ยหูยถ้าจะไม่น้อยล่ะค่ะคุณแม่ชี้ค่ะน่าจะมากโขอยู่เพราะความตึกในกรรมคุณเนี่ยใช่เพราะความตึกในกรรมคุณอ่ะมันแทบจะทุกขนาดจิตถ้าเราไม่สํารวมถูกไหมคะก็รู้สึกทีกับไปทีกันนะคะก็ทำให้ลานตรงนั้นเต็มไปด้วยกองทรายมหึมาเลยนะคะจากคนจำนวน 10,000 คนนะคะคุณผู้ชมแค่คนนึงก็เยอะมากพอแล้วคูณไปอีก 10,000 คนโอ้โหไม่น้อยก็ทำให้ท่านเขาเรียกว่าท่านปุโรหิตท่านเนี่ยค่ะนอกจากให้บอกวิธีที่ทำให้เมื่อไหร่ที่เกิดยึดติดในกรรมคุณแล้วเนี่ยนะคะก็บอกวิธีให้ละทุกข์ในหมู่ของลูกศิษย์ว่าเมื่อไหร่ที่พวกเธอทั้งหลายเนี่ยเกิดความทุกข์นะคะให้ถือที่พึ่งก็คือ 1. ให้ระลึกนึกถึงภูเขา 2. ให้ระลึกนึกถึงป่าไม้หรือป่าค่ะให้นึกถึงป่า 3. ให้นึกถึงอารามหรือที่พักที่วัดที่เธออยู่ค่ะหรือ4ให้นึกถึงต้นไม้นะคะซึ่งที่พึ่งเหล่านี้จะทำให้เธอพ้นทุกข์ได้เขาให้ถือเป็นสารณะหรือที่พึ่งเนี่ยค่ะที่พึ่งทางใจอะค่ะเมื่อไรที่เกิดความทุกข์ให้นึกถึงภูเขานึกถึงต้นไม้นึกถึงป่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าโยมอุปถากอะค่ะอย่างที่บอกว่าท่านเนี่ยมีบริวารมากนอกจากคนที่บวชด้วยกันประมาณ10,000คนแล้วนะคะก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาชาวแคว้นที่ท่านอยู่เนี่ยก็มาคอยเอาอาหารมาให้มาคอยสักการะบูชานะคะนำอาหารมาให้อะไรประมาณนี้นะคะท่านก็สอนทำแบบนี้เลยนะคะและยิ่งมีคนนับหน้าถึงตาเป็น10,000คนอย่างเงี้ยพี่นกแล้วก็คุณผู้ชมถือว่าอัตตาจะเพิ่มขึ้นไหมคะทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนโอ้โหแน่นอนค่ะเนาะเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยค่ะเพราะทุกคนค่ะต้องเรียกท่านว่าอาจารย์ไม่มีใครเรียกชื่อท่านใช่ยกย่องเป็นครูบาอาจารย์นะคะใช่ใช่จนแล้วจนรอดค่ะผ่านเวลาผ่านล่วงเลยไปนะคะจนพระพุทธองค์ค่ะด้วยความที่บุญของท่านนี่แหละจนพระพุทธองค์นะคะตรวจดูด้วยพยานของพระพุทธองค์ก็ปรากฏหน้าของท่านปุโรหิตท่านเนี้ยหรือท่านอคิทัศน์เนี่ยนะคะขึ้นมาในพยานแล้วท่านก็รู้ว่าปุโรหิตท่านเนี่ยกำลังหลงทางนะคะกำลังไปแล่นเรือไปในทางที่ไม่ใช่ท่านี่พระองค์ตัดอย่างนี้เลยนะคะก็คือแล่นไปที่มันไม่เข้าท่าน่ะนะคะก็เลยเรียกพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องอะไรคะพี่นงซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมช่วยด้วยค่ะ
เบื้องซ้ายแล้วกันนะคะนะคะเป็นพระคารวะเสาเบื้องซ้ายนะคะซึ่งเป็นผู้มีเป็นเลิศทางด้านอิทธิฤทธิ์นะคะให้เรียกพระโมคคัลลานะมาแล้วก็บอกว่าให้พระโมคคัลลานะหรือพระเถระท่านเนี้ยไปโปรดพราหมณ์และก็กลุ่มลูกศิษย์ของท่านก่อนนะตอนแรกพระโมคคัลลานะบอกว่าคนจำนวนมากขนาดนั้นข้าพระเจ้าข้าพุทธองค์เนี่ยไม่สามารถทำได้หรอกพระพุทธเจ้าข้าต้องอาศัยบารมีของพระพุทธองค์นะคะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวเราจะตามไปนะคะก็เมื่อพระโมคคัลลานะนะคะหรือพระเถระนะคะเมื่อได้รับข่าวเขาเรียกว่าได้รับโอวาทหรือคำสั่งจากพระพุทธองค์มานะคะท่านก็เดินทางไปเลยนะคะระหว่างที่เดินทางอยู่นั่นเองท่านก็คิดว่าการที่เราจะไปในถิ่นหรือที่ที่มีคนจำนวนมากค่ะและเขาไม่ได้ศรัทธาเราอะพี่นกคนจำนวนเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วความเห็นมันไม่ตรงกันนะคะและการที่เราจะไปปรับพูดความเห็นกับเขาเนี่ยมันจะยังไงคะเขาจะเชื่อเราไหมคะคือถ้าทางจะเชื่อยากไปคนเดียวด้วยนะคะใช่หนึ่งต่อหมื่นหูใช่เยอะมากแต่ถ้าพูดอะไรไม่ถูกหูนี่ทำไมคะโดนลุมแน่นอนก็จะลุกขึ้นมานะคะสร้างวิบากกรรมขึ้นมาได้ถูกไหมพี่นุ๊กนะคะใช่จะน่วมแน่นอนโหใช่อะนะพระโมคคัลลานะนะคะด้วยความที่ท่านเป็นพระที่มีปัญญาเหมือนกันท่านก็คิดว่าฉะนั้นเลยเราใช้อิทธิฤทธิ์ของเรานะคะโดยการที่ทำให้ฝนตกเป็นหาใหญ่เลยพี่นกนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าตกเป็นลูกเห็บค่ะค่ะหูเม็ดใหญ่มากแน่ๆตกเม็ดใหญ่มากเมื่อฝนตกลงมาแบบหาใหญ่โอ้มีเสียงฟ้าด้วยโอ้ถ้าตกขนาดนี้น้ำท่วมหมดแล้วคะเนี่ยพี่นกด้วยกุศโลบายเขาเรียกว่าด้วยปัญญาของพระเถระนะคะท่านบอกว่าให้ฝนตกลงมาแล้วเหล่าลูกศิษย์อะก็ไปอยู่ศาลาใครศาลามันไม่มายุ่งกันถูกไหมคะทุกคนก็จะเข้าบรรณศาลาของตัวเองค่ะถูกต้องค่ะส่วนท่านอาคิทัศนะคะท่านก็อยู่ศาลาของท่านคนเดียวนะคะเมื่อพระเถระไปถึงค่ะก็ไปยืนอยู่หน้าบรรณศาลาของท่านปุโรหิตนะคะแล้วก็เรียกชื่อท่านค่ะท่านชื่อว่าอะไรนะคะอาคิทัศอาคิทัศค่ะเรียกอย่างนี้เลยว่าอาคิทัศนะคะท่านปุโรหิตหรือว่าฤาษีพราหมณ์ท่านนี้นะคะก็รู้สึกว่าใครนะมาเรียกชื่อเราใช่เพราะปกติทุกท่านไอ้ทุกคนจะเรียกพระอาจารย์หมดเลยใช่ใครบังอาจมาเรียกชื่อเราแบบเดียวเดียวใช่มันไม่มีใครอ่ะเราไม่ได้ยินชื่อตัวเองมานานแล้วที่คุณปุโรหิตเรียกค่ะก็เลยถามออกไปว่านั่นใครนะคะพระเถระก็บอกว่าอาคิทัศข้าพเจ้าเองนะคะท่านปุโรหิตก็บอกว่าท่านต้องการอะไรมาทำไมมีเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะท่านพระเถระค่ะก็บอกว่าคืนนี้เราขอที่พักสักหนึ่งคืนได้ไหมนะคะท่านปุโรหิตก็บอกว่าไม่มีที่นี่ไม่มีที่สำหรับคนอื่นแล้วเพราะบรรณศาลาทุกที่ทุกคนอยู่กันเต็มหมดแล้วไม่สามารถให้ใครมาอยู่ได้นะคะทุกคนมีเจ้าของหมดใช่ค่ะทุกครั้งที่พูดออกไปคือพูดด้วยน้ำเสียงคือไม่ต้อนรับแขกนะเหมือนอยากจะไล่ไปเลยใช่ใช่ไม่มีไม่อย่ามาอยู่ที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระเถระค่ะท่านก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นมีเมตตาด้วยความที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะคะท่านก็บอกว่าอาคิทัศตามธรรมชาติเนี่ยมนุษย์น่ะย่อมเข้าไปหามนุษย์ด้วยกันตามธรรมชาติโคก็ต้องย่อมเข้าเดินไปหาหมู่โคด้วยกันหรือบรรพชิตหรือนักบวชอะค่ะก็ย่อมต้องเดินเข้าไปหาหมู่นักบวช ด้วยกันท่านอยากขับไล่เราเลยประมาณนี้นะคะค่ะนะคะท่านปุโรหิตหรือท่านอคิทัศนะคะก็บอกว่าท่านที่เนี่ยมันไม่มีที่อยู่หรอกและท่านเองน่ะเป็นนักบวชจริงๆหรอนะคะด้วยความที่เป็นนักบวชคนละนอกศาสนากันนะคะซึ่งท่านอคิทัศเนี่ยไม่รู้จักความเป็นพระพุทธศาสนานะคะก็สงสัยว่าท่านเป็นนักบวชจริงๆหรอนะคะพระเถระก็บอกว่าเราเป็นนักบวชจริงๆนะคะส่วนพระท่านปุโรหิตนะคะก็บอกว่าเป็นพระแล้วทำไมเขาเรียกว่าเป็นนักบวชแล้วทำไมไม่มีอัฏฐบริขารของนักบวชเลยนะคะท่านพระเถระก็บอกว่าเราอะเดินทางมานะคะการที่จะถืออัฏฐบริขารลุงลังอะมันทำให้ยากลำบากต่อการเดินทางเราเก็บไว้ภายในจีวรของเราเก็บอัฐบริขารไว้ในจีวรค่ะไว้ภายในนะคะซึ่งท่านก็คงใช้ฤทธิ์หรืออะไรปกปิดไว้อะไรประมาณนี้นะคะท่านปุโรหิตอะค่ะก็ยิ่งโกรธอะค่ะ
ก็บอกว่าท่านเก็บอัฐเขาเรียกว่าท่านเก็บอัฐบริขารไว้ทำไมทำไมเราไม่เห็นหรือถึงอย่างนั้นก็เถอะเราไม่มีที่พักให้ท่านท่านไปอยู่ที่อื่นเถอะเราไม่ต้อนรับประมาณนี้นะคะคือมีความโกรธเกิดขึ้นนะคะคือเถียงก็ไม่ชนะสักทีนะคะก็เลยปัดลำคาญว่าไม่มีที่ให้อยู่ไปเถอะไปซะเถอะนะคะค่ะค่ะพระเถระค่ะก็บอกว่าท่านอคิตะอคิทัตอย่าโกรธข้าพเจ้าเลยขอข้าพเจ้าเนี่ยได้มีที่พักที่นี่สักหนึ่งคืนเถอะนะคะค่ะท่านปุโรหิตก็บอกว่าไม่มีท่านจงไปที่อื่นนะคะโอ้เสียงแข็งมากเลยใจร้ายโหดจริงๆพระเถระก็บอกว่าแล้วนั่นกองทรายตรงนั้นน่ะมีใครอยู่ไหมจำได้ไหมคะกองทรายที่เรานะคะเอาทรายไปถมเนื่องจากว่าเกิดกิเลสเกิดขึ้นนะคะค่ะก็บอกว่าตรงนั้นใครอยู่นะคะท่านปุโรหิตก็บอกว่าท่านอย่าไปอยู่ตรงนั้นเลยเพราะตรงนั้นน่ะเป็นที่อยู่ของพญานาคตนหนึ่งชื่อว่าอาหิสตะนะคะเป็นชื่อของพญานาคท่านนี้นะคะเป็นพญานาคที่มีความดุร้ายมากใครเข้าไปเป็นต้องสิ้นชีวิตอะค่ะนะคะท่านปุโรหิตก็บอกว่าอย่าไปท่านปุโรหิตก็บอกว่าอย่าไปเลยนะคะพระเถระก็บอกไม่เป็นไรข้าพเจ้าขอไปพักตรงนั้นนะคะท่านปุโรหิตก็คือไม่รู้จะทำไงก็บอกว่าอ่ะแล้วแต่ท่านละกันขอให้ท่านไปท่านจะเป็นไงก็แล้วแต่ท่านขอให้ท่านไปเจอเองด้วยตัวเองละกันถ้าไม่เชื่อเราประมาณนี้นะคะค่ะค่ะเมื่อพระเถระค่ะเดินเข้าไปถึงกองทรายกองนั้นมีนกซึ่งเป็นกองทรายมาหรือมานะคะเกิดจากการที่ลูกศิษย์เอาทรายไปทิ้งใช่ไหมคะค่ะเมื่อมันมีกองใหญ่ขึ้นนะคะก็ทำให้มีพญานาคตนนี้แหละเข้ามาครอบคือมาอยู่อาศัยอ๋อมีพญานาคจริงๆตอนแรกอะยังไม่ใช่ตอนแรกยังไม่มีพญานาคแต่พอมันมีกองทรายกองใหญ่เกิดขึ้นนะคะพญานาคตนนี้ค่ะก็เข้ามาขออยู่อาศัยแล้วก็เป็นพญานาคที่ดุร้ายไม่สามารถมีใครขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะเมื่อพระเถระเดินเข้ามาค่ะเรื่องนี้จะยาวสักเล็กน้อยนะคะค่ะอู้ได้เลยค่ะกำลังสนุกเลยติดตามไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาดูคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะคะใช่ค่ะพอมาถึงจุดใครไหมจุดพีคตรงที่ว่ามาเจอพญานาคค่ะค่ะพระเถระหรือพระโมคคัลลานะกำลังจะเดินเข้าไปที่กองทรายเจ้าพญานาคตนเนี้ยก็บอกว่าแสดงว่านักบวชหรือสมณะตนเนี้ยไม่รู้จักว่าเราอยู่ตรงนี้ชะลอยเราจะต้องทำควันคือสร้างความหวาดกลัวและทำให้เขาอะสำลักควันตายอะค่ะพี่โนด้วยความที่พญานาคตัวเนี้ยมีฤทธิ์เขามีฤทธิ์นะคะก็เขาเรียกบังหวนเขาใช้คำว่าโบราณนะคะบังหวนควันนะคะให้เกิดขึ้นแบบสูงมากเขาใช้เปรียบเทียบสูงจนถึงชั้นพรหมโลกอะนะคะเขาไม่รู้ว่าชั้นพรหมโลกเนี่ยสูงขนาดไหนอะคือสูงมากนะก็เพื่อที่จะทำให้พระเถระตายนะคะด้วยความที่พญานาคตัวเนี้ยคิดว่าไม่มีใครมีฤทธิ์เท่าเขาอีกแล้วอย่างนี้นี่ด้วยความที่พระเถระค่ะเป็นผู้มีฤทธิ์เนาะนะคะท่านก็คิดว่าพญานาคตนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านอกจากตนเองแล้วก็มีคนอื่นสามารถทำให้ควันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นแน่จริงค่ะใช่ใช่พระเถระค่ะก็ทำการปราบทิฏฐิของพญานาคโดยการที่ใช้อิทธิฤทธิ์ค่ะสร้างควันเนี่ยค่ะให้เกิดขึ้นเหมือนกันเลยต่างคนต่างสู้กันด้วยควันที่ออกมาจากตัวทั้งของพญานาคและของพระเถระนั่นเองโอ้สู้ด้วยควันใช่ค่ะนะคะแล้วควันเนี่ยก็ตลบอบอวลโดนพญานาคอะค่ะพี่นกคุณผู้ชมนะคะซึ่งทำให้พญานาคเนี่ยหายใจไม่ออกด้วยควันเนื้อควันไฟนะคะสำลักควันหายใจไม่ออกนะคะมองไม่เห็นก็เกิดความโกรธว่าพระเถระคนนี้สู้เราสมณะคนนี้สู้เรานะคะจากควันก็กลายเป็นพ่นไฟนั่นเองโอ้โหนี่ยกระดับเลยนะคะเนี่ยจากควันพญานาคหยุดไม่ยอมนักบวชคนนี้สู้เราก็เปลี่ยนเป็นฟันเขาเรียกว่าเป็นไฟนะพ่นไฟออกมาทั่วตัวเลยค่ะแล้วก็อยากจะเผาพระเถระหรือเผาพระโมคคัลลานะนั่นเองนะคะซึ่งพระโมคคัลลานะค่ะท่านก็รู้ว่าเจ้าพญานาคตัวเนี้ยต้องการจะเอาชนะท่านนะคะท่านก็เลยใช้อิทธิฤทธิ์โดยการเขาเรียกว่าเตโชกสินนะคะพี่นงท่านใช้อะไรอะคะเตโชคือธาตุไฟนั่นเองอะค่ะธาตุไฟที่อยู่ในร่างกายของเราคือท่านน่ะได้ฤทธิ์ถูกไหมคะค่ะท่านก็ใช้ฤทธิ์ด้วยการ
เพ่งเตโชธาตุเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็ปล่อยไฟออกมานอกร่างกายของท่านก็สู้กันด้วยไฟอ่ะสูงไม่ถึงชั้นพรหมโลกเหมือนกันนะท่านลองจินตนาการดูนะคะท้ายแล้วคือขนาดแค่ไฟสูงเท่ากับตึกหลายชั้นนี่มันยังร้อนแผ่ความร้อนไปให้กับสถานที่ข้างๆหรือว่าคนข้างๆเลยนะคะคนที่อยู่แถวนั้นเลยถ้าใครเคยดูการ์ตูนนะจินตนาการดูเซนเซย่าหรืออะไรก็ตามนะคะดราก้อนบอลหรืออะไรคือพุ่งสูงมากนะคะเมื่อเหล่านักบวชที่อยู่ที่ถัดไปอะค่ะเห็นกลุ่มควันไฟเห็นไฟนะคะก็รู้สึกว่านักบวชท่านนั้นน่ะน่าสงสารจังน่าจะเชื่ออาจารย์เราตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องมาตายเช่นนี้คือทุกคนคิดว่าพญานาคอ่ะฆ่าพระเถระตายแล้วแน่นอนค่ะพอรุ่งเช้าค่ะทุกคนก็เตรียมมาดูศพหรือมาเก็บศพพระเถระเลยว่าท่านตายหรือจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อเดินมาถึงค่ะก็เห็นว่าพระเถระเนี่ยค่ะท่านนั่งอยู่นะคะพระโมคคัลลานะท่านนั่งอยู่บนกองทรายนะคะแล้วพญานาคพร้อมด้วยพญานาคกำลังขดนะคะเขาเรียกว่าขดตัวล้อมกองทรายค่ะให้ทุกท่านนะคะนึกจินตนาการถึงพระนาคปรกอะค่ะค่ะค่ะแล้วท่านอะพญานาคก็เหมือนชูหัวแล้วก็เหมือนแบบอยู่ข้างหลังอย่างนี้แผ่พังพอนะคะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะที่กำบังให้กับพระเถระคือแสดงความเคารพนั่นเองคือตอนเนี้ยเชื่องแล้วนะคะเนื่องจากโดนไฟอะค่ะของพระเถระเนี่ยเผาไหม้ตัวเองจนแทบทนไม่ไหวอะค่ะเขาบอกว่าเนื้อตัวของพญานาคอะผุพองเหมือนโดนแผลโดนไฟไหม้นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องยอมจำนนเนื่องจากว่าก็สู้ไม่ได้นะไม่สามารถสู้ฤทธานุภาพของพระโมคคัลลานะได้นะคะก็เลยต้องยอมจำนนค่ะก็เลยกลายมาเป็นแบบเป็นพญานาคเชื่องอะพี่โนคุณผู้ชมนะคะแบบว่านอนสนง่ายใช่ค่ะเมื่อเหล่านักบวชค่ะเห็นดังนั้นค่ะเมื่อเดินเข้ามาปุ๊บจากตอนแรกที่มีทิฏฐิมานะกับพระเถระเนาะก็เดินเข้ามาแล้วก็ยกมือไหว้นะคะนั่งยองๆประคองมือว่าโอ้อำนาจเขาเรียกว่าบารมีของพระเถระเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอสามารถปราบพญานาคที่ไม่มีใครกล้าเอาชนะได้เมื่อทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าได้รับเขาเรียกว่านับถือคือยกย่องพระเถระแล้วว่าเป็นผู้มีฤทธิ์นะคะก็เลยณขณะนั้นเองค่ะพระพุทธองค์ค่ะพี่โนคุณผู้ชมค่ะเสด็จเดินมาพอดีคือพระพุทธองค์ท่านรู้อยู่แล้วว่าต้องมาช่วงไหนค่ะซึ่งท่านเนี่ยเป็นสัพพัญญูนะท่านก็รู้แล้วแหละว่าเดินมาช่วงไหนนะคะพระเถระค่ะหรือพระโมคคัลลานะก็เดินลงมาแล้วก็มาประคองอัญชลีกราบนมัสการพระศาสดาหรือพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะค่ะเหล่านักบวชฤาษีนะคะหรือเหล่าของท่านอคิทัศน์นะคะก็บอกว่าระหว่างท่านเนี่ยกับพระองค์เนี้ยใครเป็นศาสดาใครเป็นสาวกกันแน่โหถามอย่างนี้คือด้วยความที่แต่ละคนไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะว่าการศึกษาธรรมะก็คือคนละสายกันพูดง่ายๆใช่ค่ะนะคะพระโมคคัลลานะก็บอกว่านี่คือพระศาสดาหรือพระผู้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนเราเนี่ยเป็นสาวกเท่านั้นค่ะทีนี้ค่ะพอรู้แล้วใครเป็นศาสดานะคะเหล่าฤาษีค่ะก็หันมาเคารพนบนอบพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนกล่าวชื่นชมว่าขนาดพระสาวกยังมีอิทธิฤทธิ์ขนาดนี้และพระศาสดาล่ะจะมีฤทธานุภาพขนาดไหนค่ะนะคะก็คือเหมือนเราทุกคนเนาะชื่นชมคนเก่งถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะก็นิมนต์พระพุทธองค์นะคะนั่งบนกองทรายกองนั้นนั่นเองนะคะพระพุทธองค์ค่ะท่านก็ตัดเรียกท่านหัวหน้าหรือท่านอคิทัศน์นั่นเองนะคะเรียกว่าดูก่อนอคิทัศน์นะคะขอให้พี่นกขึ้นรูปนะคะพุทธองค์ท่านก็ตัดถามว่าอคิทัศน์เธอสอนลูกศิษย์ของเธอแล้วเราอุปถัมภ์ว่าอย่างไรนะคะท่านอคิทัศน์นะคะก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยระลึกนึกถึงภูเขาป่าอารามหรือต้นไม้เป็นสรณะหรือที่พึ่งทางใจให้พ้นทุกข์นะคะพระพุทธองค์ค่ะก็เลยตัดกับอคิทัศน์ว่าดูก่อนอคิทัศน์บุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นถือว่านั่นน่ะว่าเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลยส่วนบุคคลพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นได้นะคะนี่คือธรรมที่พระพุทธองค์ตร
ัดสอนเหล่าฤาษีทั้งหมื่นคนเนี่ยค่ะพี่นกคุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสอนแล้วค่ะพุทธองค์ก็ตัดสอนอธิบายยาวนะคะว่าการถือพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะเป็นที่พึ่งเนี่ยถือว่าเป็นที่พึ่งอันเกษมทำให้เราสามารถพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงค่ะซึ่งสร้างความศรัทธาให้กับเราท่านฤาษีทั้งหมื่นคนเนี่ยนะคะแล้วก็ขอบวชนะคะซึ่งเมื่อขอบวชอยากจะบอกว่าก่อนขอบวชเนี่ยเมื่อฟังธรรมะของพระองค์แล้วค่ะก็ตรัสรู้เขาเรียกว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง 10,000 ท่านเลยพี่โนคุณผู้ชมโอ้ทั้ง 10,000 ท่านนี่แหละค่ะธรรมะของพระองค์ถือเป็นธรรมะโอสถนะคะเมื่อคนที่มีบุญฟังนะคะมีปัญญาญาณเมื่อฟังแล้วน้อมเข้ามาใส่ตนนะพี่โนคุณผู้ชมนะคะท่านก็สามารถบรรลุธรรมและในขณะนี้ค่ะในเรื่องนี้คือท่านอคิทัศน์แล้วก็เราสาวกของท่านเนี่ยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะคะเรื่องของเรื่องก็มีประมาณนี้แหละค่ะค่ะเรื่องอาจจะยาวไปนิดนึงนะคะแต่สนุกนะคะถึงจะยาวแค่ไหนเราก็บ่ยั่นค่ะใช่ไหมคะคุณผู้ชม เราก็อยากจะฟังอยู่ดีไม่ว่าคุณแม่ชีน้ำหัวจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังนะคะอย่างเรื่องนี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังพร้อมๆกับนกเนี่ยจริงๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ชีน้ำฝนบอกว่าคือถ้าเราไม่แสดงอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนอื่นได้เห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนใครจะคือพูดง่ายเหมือนไม่มีใครจะมาเชื่อถือเราจะต้องแสดงศักยภาพอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขารู้เหมือนในเรื่องนี้เลยนะคะก็ต้องเหมือนในสมัยใช่ค่ะเหมือนในสมัยพุทธกาลหรือในยุคปัจจุบันนี้ค่ะหรือตัวเราเองอะค่ะเรามักจะแบบหลงตัวเองเนาะคิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแบบไปเจอคนที่แบบเท่าๆเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ให้เกียรติไม่เคารพยกย่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบเขาแสดงศักยภาพว่าเขาเหนือเราเขาเก่งกว่าเราเขาเลิศกว่าเราเนี่ยมันก็ถือเป็นการปราบทิฐิเราระดับนึงว่าเฮ้ยต้องยอมรับไว้ว่าเขาเก่งกว่าเรานะเขาดีกว่าเราหรืออะไรประมาณนี้นะคะในสังคมปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องเพียรลดละในการเทียบเขาเทียบเราแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะคะจะช่วยได้คุณผู้ชมแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้นะคะใครที่เคยเป็นแบบนี้หรือว่าเคยเจอเรื่องราวแบบนี้คล้ายๆกับที่คุณแม่ชีน้ำฝนเล่าให้ฟังนะคะส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรือมีคำถามอื่นๆที่อยากจะถามเพิ่มเติมนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องในสายพุทธการก็ได้หรือไม่เกี่ยวก็ได้เป็นคำถามอื่นก็ส่งกันเข้ามาได้ตอนนี้ก็ยังส่งเข้ามาถามได้เรื่อยๆอยู่เลยนะคะคุณแม่ชีขาแล้วถ้าสมมติว่าอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลที่คุณแม่ชีเล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าในทางปฏิบัติอย่างทุกวันเนี้ยที่เราต้องเจอกันอยู่ถ้าเราเจอคนที่เขามีทิฏฐิมานะหรือว่าเราอยากจะบอกอะไรกับเขาแล้วเขาไม่รับฟังหรือเขามีทิฏฐิอะไรเยอะเกินเงี้ยคะเราควรจะทำยังไงดีอะคะถ้าเจอคนแบบนี้โอ้ถ้าเป็นแม่ชีนะคะ1เลยเบื้องต้นค่ะถ้าแม่ชีเป็นคนคือก็มีบ้างบางอารมณ์ที่รู้สึกว่าทิฏฐิมานะตัวเองขึ้นว่าฉันดีฉันเก่งนะคะณขณะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราจะฟังใครไหมคะเราก็ไม่ฟังใครถูกไหมคะใช่ค่ะแม่ชีก็เอาจากตัวเองนี่นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปอยู่กับคนที่เขาเริ่มมีอัตตามีทิฏฐิมานะเกิดขึ้นณขณะนั้นที่มันแบบเต็มกำลังอะค่ะเราเงียบอยู่อะค่ะพี่นุ๊กคืออย่าเพิ่งอะไรอยู่เฉยๆก่อนใช่ถ้าเรารู้จักเขาดีพอเราจะรู้ว่าช่วงไหนควรจะคุยหรือไม่คุยกับเขาถูกต้องไหมคะถ้าเป็นคนที่เราสนิทกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรู้ช่วงที่เราคุยได้หรือคุยไม่ได้นะคะเราจะรู้นิสัยเขารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องดูจังหวะค่ะอันไหนคนพูดได้จังหวะไหนพูดได้ก็พูดจังหวะไหนพูดไม่ได้ก็นิ่งเสียดีกว่านะคะแม่ชีก็รู้สึกว่าเดี๋ยววันนึงเขาจะรู้เองว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเนาะทุกคนจะต้องแบบว่ามีเหนือฟ้ายังมีฟ้าก็ต้องเจอแบบนั้นนะคะก็เราทำอะไรไม่ได้ค่ะปรับตัวเราดีกว่าปรับใจแม่น่าจะชอบบอกตัวเองว่าบอกสอนแม่ชีว่าสอนใครไม่ได้สอนตัวเองลูกนะคะไม่ต้องไปตำหนิติดตินใครนะคะเราต้องกลับมาดูที่เราเองก็ยังดีไม่พอฉะนั้นเขาจะต้องรู้วันนึงเขาจะต้องรู้ข้อบกพร่องของตัวเองเช่นเดียวกันค่ะเราก็มองเขาเป็นอาจารย์แล้วก็ย้อนกลับมาสอนตนเองนะคะ อะไรที่ไม่ดีเราก็เพียรลดละไปประมาณนั้นนะคะค่ะแล้วคนที่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าฉันเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะใครมาสอนอะไรมาบอกอะไรก็ไม่เชื่อฟังเป็นคนดื้อเป็นผู้ใหญ่ที่ดื้อตัวเราเองเราจะทำยังไงดีคะคุณแม่ชีจะแก้ไขยังไงดีค่ะก็แม่ชีก็เป็นอยู่นะบางครั้งก็รู้สึกว่าทำไมเมื่อกี้เราไม่น่าจะเถียงครูบาอาจารย์ถึงแม้จะเถียง
คำพูดหรือว่าแบบอันนี้เราไม่น่าพูดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไรที่เรารู้ตัวว่าเรามีทิฏฐิมานะค่ะครูบาอาจารย์จะให้กำลังใจว่าเฮ้ยตอนนั้นเราเริ่มมีสติแล้วนะเราเริ่มแบบรู้ตัวเองรู้ทุกโทษรู้ว่าอันนั้นคืออกุศลแล้วนะคะเมื่อมันเกิดขึ้นค่ะก็เพียรลดละอะค่ะการที่เรามีทิฏฐิมานะค่ะพี่นกคุณผู้ชมนะคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเราจะลดละมานะทิฏฐิอันนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นนะคะฉะนั้นเราเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่เราจะยังมีอยู่แต่เมื่อมีแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะก็เอาความเขาเรียกว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นคำว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าก็ยังไงก็ต้องมีคนเก่งกว่าเราถ้าเมื่อไรที่เราคิดว่าเราเก่งอะค่ะแสดงว่าทิฏฐิมานะเราขึ้นแล้วนะคะก็เหนือฟ้ายังมีฟ้าค่ะท่องไว้นะคะแสดงว่าเรายังไม่ใช่ที่สุดนะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยนะขณะนี้ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จวันหนึ่งมันก็ไม่เที่ยงนะคะถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราแบบสติปัญญาเลิศเลยนะคะวันหนึ่งมันอาจจะเสื่อมได้เหมือนกันหรือวันหนึ่งมันอาจจะถดถอยนะคะก็น้อมเข้าหาพระไตรลักษณ์อะค่ะความแบบยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าเราดีเราเก่งมันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงหรือว่ามันจะค่อยๆหมดไปนะคะก็น้อมหาความไม่เที่ยงตามที่พระองค์ตรัสสอนเรานั่นเองอะค่ะค่ะโอ้ต้องพยายามเลยนะคะคือความพยายามเท่านั้นไม่ได้ค่ะใช่ค่ะคุณรัฐสมีพรบอกว่าคุณแม่น้ำฝนเล่าเรื่องนิทานชาดกเก่งมากๆค่ะสาธุสาธุค่ะธนาบุญขอบคุณนะคะเล่าจนเสียงแห้งเลยค่ะดื่มน้ำพักดื่มน้ำก่อนก็ได้นะคะคุณแม่ชีขาได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีคำถามที่เชิญเลยค่ะคุณแม่ชีขาคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคำถามอยากจะถามคุณแม่ชีน้ำฝนนะคะก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเพราะตอนนี้นกก็เห็นอยู่นะคะมีคอมเมนต์หลายๆท่านที่กราบสาธุเข้ามานะคะแล้วก็มีทักทายกันเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวจงหัวใจเข้ามานะคะชอบค่ะสติ๊กเกอร์น่ารักมากเลยนะคะมีอย่างคุณพ่อเพียงดีวันนี่บอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะคุณกนกพรส่งหัวใจ3ดวงมาให้เลยนะคะมีคุณแก๊ปอนุโมทนาสาธุมาคุณแม่ชีเรนูสาธุสาธุค่ะแล้วก็รวมถึงหลายๆท่านนะคะที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาหลายท่านเยอะเลยทั้งหมด49ท่านด้วยการที่รับชมกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นกเห็นมี1คำถามที่เข้ามาด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาถามคุณแม่ชีน้ำฝนกันนะคะว่าเป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเอาละเดี๋ยวไปถามคุณแม่ชีน้ำฝนกันนะคะเป็นคำถามจากคุณหมวยนะคะคุณแม่ชีขาคุณหมวยบอกว่าขออนุญาตถามค่ะถ้าเราเปิดฟังธรรมะในมือถือเวลาทำงานแล้วเอามือถือใส่กระเป๋ากางเกงจะเป็นบาปไหมคะค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวเลยค่ะจะบาปไหมคะคุณแม่ชีขาค่ะเบื้องต้นก็ต้องขอชี้แจงก่อนความบาปก็คือเกิดจากความที่จิตใจเราค่ะมีเจตนาที่ไม่ดีหรือมีอกุศลเกิดขึ้นนะคะแต่ในที่นี้แม่ชีคิดว่าไม่น่าจะบาปนะคะถ้าเกิดจากการที่มันเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะคะเราอาจจะเอามือถือใส่กระเป๋าอาจจะกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงกระเป๋ากระเป๋าของกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเกิดการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเพื่อความคล่องตัวนะคะก็ตอบใดที่เราไม่ได้มีเจตนาที่จะร่วงเกินหรือลบหลู่นะคะก็แม่ชีก็ถือว่าไม่บาปแต่อย่างใดนะคะก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเรานั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกังวลนะคะคุณหมวยค่ะไม่บาปขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเจตนาดีได้บุญด้วยซ้ำไปด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะรวมถึงคุณผู้ชมหลายๆท่านด้วยมีคำถามคล้ายๆคุณหมวยคำถามแบบคุณหมวยก็ส่งมาได้เลยนะคะคำถามเรื่องอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปอ่านคำถามคุณผู้ชมที่ส่งกันเข้ามานะคะนกมี1คลิปคำถามด้วยนะคะที่ถามคุณแม่ชีน้ำฝนเข้ามาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณแม่ชีน้ำฝนนะคะเป็นคลิปนี้ค่ะเอ้าสักครู่นะคะเดี๋ยวนะคะนกงงๆอยู่ค่ะขอรีบเรียงสักครู่อ่ะโอเคคำถามนี้ค่ะคุณแม่ชีน้ำฝนสวัสดีครับแม่ชีน้ำฝนครับและทีมงานนะครับผมรบกวนสอบถามว่าเราจะสามารถใช้หลักธรรมอริยสัจ4เนี่ยนะครับในการปรับใช้กับชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาต่างๆนานาที่เราเจอในชีวิตเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับรบกวนแม่ชีช่วยแนะนำให้เราคนธรรมดาสามัญเนี่ย
ได้เข้าใจวิธีการนิดนึงนะครับถ้าพอจะมีวิธีการก็เยี่ยมเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวัฒนาบุญนะคะถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยเนาะนะคะค่ะคุณวิชิค่ะการถามเรื่องอริยสัจ4นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนจะต้องรู้เรื่องนี้นะคะเพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นะคะทำให้เราพ้นทุกข์เนี่ยค่ะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ก็คืออริยสัจ4ซึ่งเป็นสี่คำเรียกว่าความจริง4ประการที่ทำให้เราพ้นทุกข์หรือดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งถ้าพูดเอาง่ายๆเลยเนาะแม่ชีก็เป็นยังเป็นคนธรรมดาเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับคุณเต้ยที่สอบถามมานะคะอาจารย์เต้ยที่สอบถามมานะคะก็คือว่าอริยสัจ4ค่ะเอาง่ายๆเลยค่ะมันจะมีอยู่ความจริง4อย่างก็คือทุกข์ในที่นี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่เนาะใหญ่ๆเลยคือทุกข์กายกับทุกข์ใจค่ะเราทุกกายและทุกใจอ่ะทุกคนเกิดมาต้องมี2ตัวนี้แหละทุกกายกับทุกใจนะคะอันที่2ค่ะเขาเรียกว่าสมุทัยนะคะทุกสมุทัยสมุทัยก็คือเหตุของความทุกข์นะคะเคยได้ยินไหมพวกเราเรียนหนังสือเนาะตอนป.4 ป.5 นะคะเราจะต้องสอบอยู่แล้วแหละอริยสัจ4คืออะไรนะคะสมุทัยคือเหตุของความทุกข์นะคะในที่นี้ค่ะพุทธองค์ตัดเราง่ายๆเลยค่ะความทุกข์เกิดจากความอยากอยากนั่นอยากนี่นะคะอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ใช่หรือว่าไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่ค่ะเมื่อเกิดจากความอยากแล้วเนี่ยเราก็จะมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้ของเราของฉันอันนี้เป็นอันนี้ของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเมื่อเราอยากแล้วมันไม่ได้ตามความอยากเกิดอะไรขึ้นคะเกิดความทุกข์มันก็เกิดความทุกข์ใช่ค่ะใช่ค่ะเบื้องต้นมันก็จะทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจเนอะถ้าไม่แบบความอยากเกิดขึ้นทางใจเมื่อไม่ได้มันก็ทุกข์ใจค่ะนะคะอันนี้นะคะคุณดวงตัดว่ามันเป็นเหตุของความทุกข์กายทุกข์ใจคือตัณหาหรือความอยากแล้วก็มีอุปาทานนั่นเองอันนี้เอาไว้สิอธิบายง่ายๆเลยนะคะเมื่อมีความทุกข์เรารู้ทุกข์และเรารู้เหตุของทุกข์และนะคะเราก็อยากจะดับความทุกข์นั้นนะคะเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์เราจะทำยังไงให้เราดับทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจได้นะคะทำไงดีคะทุกทางกายและทุกทางใจได้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมค่ะพี่นกนะคะซึ่งการปฏิบัติธรรมนะคะที่พระองค์เขาเรียกว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้นะคะทุกสมุทัยนิโรธนะคะคือเราจะทำยังไงให้เรานิโรธได้หรือดับทุกได้พระองค์ก็ได้ค้นพบทางแห่งการดับทุกหรือเขาเรียกมรรคนั่นเองฉะนั้นอริยสัจ4ค่ะก็จะเป็นทุกสมุทัยนิโรธและมรรคมรรคคือทางดับทุกข์นะคะเราจะนิโรธได้เราต้องเจริญลอยตามมรรคมีองค์8ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเรานะคะซึ่งพระพุทธองค์ค่ะก็บอกเราเลยค่ะเรียงลำดับมรรคมีองค์8ประการนะคะแม่ชีอาจจะเดี๋ยวขอพูดเป็นภาษาไทยก่อนละกันนะคะได้เลยค่ะก็คือ1สัมมาทิฏฐิเนาะสัมมาทิฏฐิคือการมีความเห็นที่ถูกต้องพี่นกความเห็นที่ถูกต้องคือความเห็นในอริยสัจ4อันนี้แหละคือว่าเราต้องเข้าใจมันนะคะหรือพูดง่ายๆคือเราต้องแยกกุศลกับอกุศลให้ได้อะง่ายๆเลยสัมมาทิฏฐิคือต้องรู้กฎแห่งกรรมแล้วก็รู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลค่ะนะคะเมื่อเรามีความเห็นถูกต้องแล้วพี่นกเราจะคิดถูกเข้าใจมั้ยคะฮัลโหลเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจกําลังนึกตามเข้าใจไปกับแม่ชีนะคะนั่นคือพยายามอธิบายเข้าใจง่ายๆนะคะตามที่แม่ชีได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์มาเหมือนกันนะคะแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองก็คือว่าเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิหรือมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องหรือมีทิฏฐิที่มันมีความแยกแยะได้ว่าอะไรกุศลหรืออกุศลนะคะเราจะมีความคิดถูกความคิดของเราอ่ะจะมีความถูกต้องก็คือคิดบนพื้นฐานของกุศลเนาะเมื่อคิดถูกเราจะพูดถูกนะคะสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องนะคะสัมมาสังกัปปะคือมีความคิดที่ถูกต้องนะคะเมื่อคิดถูกก็จะมีสัมมาวายามะหรือเราพูดถูกค่ะสัมมาวาจานะคะหรือเราจะพูดถูกเมื่อพูดถูกแล้วค่ะเราจะทำถูกการกระทำของเราค่ะจะอยู่บนพื้นฐานของศีล5เลยพี่นกคุณผู้ชมนะคะเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิค่ะศีล5เราจะเป็นที่ตั้งเมื่อศีล5เราเป็นที่ตั้งค่ะเราจะคิดถูกทำถูกและพูดถูกนะคะเนี่ยค่ะเป็นมรรคแล้วเนาะเป็นมรรคเมื่อพูดถูกค่ะพูดถูกทำถูกเราจะเลี้ยงชีพถูก
เลี้ยงชีพถูกต้องคือไม่เบียดเบียนคนอื่นนะเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรคือกุศลหรืออกุศลนะคะเมื่อเลี้ยงชีพถูกแล้วอะค่ะเราจะมีความเพียรในการที่เราจะเลี้ยงชีพหรือทำสิ่งที่มันเป็นกุศลมากกว่าอกุศลคือทุกอย่างเป็นกุศลหมดเลยใช่ตั้งแต่การคิดพูดอะไรไล่มาใช่ค่ะค่ะเมื่อมีความเพียรที่ถูกต้องแล้วค่ะสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติมันจะต้องควบคู่กันไปค่ะเมื่อมีสติแล้วค่ะสมาธิจะเกิดนะคะอันนี้แหละค่ะมักมีองค์8ข้อที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเราว่าเนี่ยจะนำไปสู่การพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงอันนี้พูดในแง่ของการจะดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเลยนะคะก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐินะคะคิดถูกพูดถูกทำถูกเลี้ยงชีพถูกนะคะแล้วก็มีความเพียรถูกต้องมีสัมมาสติคือมีการระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราอะทำอะไรอยู่นะคะอะไรที่เป็นอกุศลก็เพียรละไปนะคะอะไรที่เป็นกุศลก็เพียรที่จะเพิ่มพูนแล้วก็มีสัมมาสมาธิคือมีจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองนะคะอริยมรรค8ประการนี้ที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์และดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะตอนที่แม่ชีเรียนพระพุทธศาสนานะคะตอนปริญญาตรีเขาเปรียบเทียบอริยมรรคมีองค์8ว่าเราจะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่อริยมรรคอะเอามาแค่เป็นของนักบวชเท่านั้นใช่ไหมที่จะเอามาดับทุกข์สำหรับเป็นธุรกิจนักบวชเท่านั้นค่ะเราอาจจะคิดอย่างนั้นค่ะค่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆค่ะเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะอย่างเช่นพระพุทธองค์ตัดเรื่องทุกข์สาเหตุของความทุกข์เราคืออะไรมันก็คือแนววิทยาศาสตร์เลยพี่โนคุณผู้ชมใช่ไหมคะถ้าพิจารณาดูดีๆเนาะทุกข์แล้วก็หาเหตุสมุดไทยคือเหตุแห่งการเกิดความทุกข์มันคืออะไรอย่างเช่นเราทำธุรกิจเราทำธุรกิจใช่ไหมคะความทุกข์ของเราเราทำแล้วไม่ได้กำไรขาดทุนความทุกข์ของเราคือขาดทุนไม่ได้เป็นดังใจเราถูกไหมคะสมุทัยคือก็ต้องหาเหตุให้ได้เราขาดทุนเพราะอะไรคือมองย้อนกลับไปใช่ปัจจัยภายนอกคือลูกค้าไม่ซื้อเศรษฐกิจไม่ดีเรื่องโควิดหรือราคาโลกตกต่ำหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะสาเหตุของการไม่ได้กำไรปัจจัยแล้วก็สาเหตุของความไม่ได้กำไรสาเหตุภายในคือหนึ่งโปรดักต์เราไม่ดีหรือเปล่าพัฒนาเราล้าหลังไปไหมมันเราไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าอันนี้ค่ะมันก็คือสาเหตุที่เราต้องมาวิเคราะห์ว่าทำไมเราถึงขายไม่ได้กำไรใช่ไหมคะนิโรธก็คือแล้วเราทำยังไงคือกำไรคือนิโรธของเราถูกไหมคะคือแล้วถ้าเราตั้งว่านิโรธคือความสุขการดับทุกข์ก็คือกำไรที่เราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะได้มันเราจะได้ยังไงเราก็ต้องมากำหนดมรรคคือวิธีการที่จะได้กำไรอันนั้นนะคะเราก็ต้องวาง1 2 3 4อย่างที่พระองค์วางมรรคมีองค์8อันนี้คือแม่ชีเขาเรียกว่าต้องอะแดปให้ได้ในชีวิตประจำวันตอนที่เรียนนะคะครูอาจารย์ท่านก็สอนให้ว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงเราจะใช้ยังไงถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นนักบวชแต่เราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราจะนำอริยมรรคมีองค์8ของพระองค์มาใช้ยังไงหรืออริยสัจ4มาใช้ยังไงอันนี้ค่ะแม่ชีก็รู้สึกว่ามันก็ได้ในแง่แบบนี้นะคะพี่นกกับคุณผู้ชมพอจะเข้าใจเนาะนะคะมันเอามาอะแดปเลยอะค่ะค่ะพอคุณชินฝนพูดแบบนี้แล้วมันง่ายไปเลยอะค่ะคือเราสามารถที่จะทำได้คือเด็กๆก็นกคิดว่าถ้าผู้ใหญ่ไปอธิบายเขาฟังหรือว่าถ้าเขาได้มาฟังคุณแม่ชีนกฝนแบบเนี้ยนกเชื่อว่าเขาจะทำตามได้จริงๆนะค่ะแต่เบื้องต้นค่ะศีล5สำคัญมากเลยค่ะนะคะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องคือรู้ว่าบาปบุญคุณโทษคืออะไรรู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลนะคะเมื่อสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นแล้วค่ะพี่นกมรรคต่างๆข้อต่างๆมันจะตามมาโดยไม่ยากเลยนะคะเบื้องต้นคือต้องมีดวงตาเห็นธรรมคือต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีเข้าใจในอริยสัจ4ตามที่อาจารย์เตยถามเมื่อกี้แล้วค่ะคือสำคัญมากเป็นสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ต้องศึกษาให้มากอะค่ะนะคะก็ขอตอบแค่นี้แล้วกันนะคะค่ะได้เลยค่ะตอบแค่นี้ก็เข้าใจมากมากจริงๆค่ะคุณแม่ชีสาธุค่ะค่ะแล้วนกเชื่อว่าถ้าพอฟังคุณแม่ชีน้ำฝนพูดแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณเต้ยที่ถามเข้ามาเองหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมไลฟ์อยู่หรือว่าถ้าใครแชร์ไปแล้วคนที่ได้ดูไลฟ์สดนี้ได้ดูคลิปนี้เนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจคือมันอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้ง
หมดแบบกว่าที่จะเข้าใจทั้งหมดมันต้องใช้เวลาเนาะค่ะยังเข้าใจไม่ได้ทั้งหมดเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้คืออธิบายตามสติปัญญาที่รู้ณขณะนี้ที่ระลึกได้ณขณะนี้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าพูดเร็วเกินไปนะคะถ้าท่านผู้ชมมีเมตตานะคะไปเปิดแบบเป็นสโลในการดูย้อนหลังดูเสียงเอาก็ได้นะคะบางทีอาจจะพูดเร็วไปไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะคุณแม่ชีค่ะโอเคมีคุณแก๊ปนะคะมีอีกมีการแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะคุณแก๊ปบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญครับพี่ชีน้ำฝนและคุณนกนะคะเล่าเรื่องได้น่าติดตามและน่าสนใจครับกราบสาธุครับไม่มีอะไรที่ต้องแก้ตัวเหมือนเห็นตัวเองเพียรลดละอยู่เนืองๆครับทุกอย่างก็เบาบางและจางคลายแล้วครับกราบสาธุครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีบอกต่อด้วยนะคะบอกว่ายิ่งได้ฟังเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากๆครับได้นำมาปรับใช้กับตัวเองและการทำงานได้ดีมากๆกราบสาธุครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่ได้คอยเตือนสติตัวเองให้หลงน้อยลงกราบสาธุสาธุครับมาบุญนะคะก็เลยยิ่งทำให้แม่ชีต้องเพียรลดละยิ่งขึ้นไปเหมือนกันค่ะจริงด้วยค่ะฟังคุณแก๊ปบอกแบบนี้เราก็สะท้อนถึงตัวเองก็ต้องมีความเพียรด้วยเหมือนกันนะคะต้องย้ำทุกวันค่ะคุณแม่ชีค่ะตอนนี้น่าจะไม่มีคำถามอะไรแล้วนะคะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นคุณรัศมีพรบอกว่าคุณแม่ชีน้ำฝนอธิบายได้ชัดเจนมากเลยค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนะคะคุณรัศมีพรส่งมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีคำถามเพิ่มเติมอีกนะคะครั้งหน้าเก็บคำถามให้ก่อนได้แล้วก็อังคารหน้ามาถามคุณแม่ชีน้ำฝนกันนะคะเวลาเดิมค่ะ1ทุ่มตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของมูลนิธิโพธิวนาค่ะยังไงก็ติดตามทุกสัปดาห์เลยนะคะสำหรับวันนี้อยากให้คุณแม่ชีน้ำฝนสรุปเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเกี่ยวกับข้อธรรมะที่เราได้นำไปใช้ในวันนี้ค่ะค่ะเรื่องราวเรื่องนี้นะคะนอกจากการปราบทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่พระองค์ตรัสสอนในเรื่องนี้เลยค่ะที่พึ่งอันประเสริฐนะคะหรือสารณะอันประเสริฐก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะถ้าเรามีความทุกข์กายทุกข์ใจนะคะก็คือให้ยึด3สิ่งนี้นะคะให้เป็นที่พึ่งทางใจของเรานะคะและสิ่งหนึ่งที่พระองค์ตรัสสอนว่านอกจากพึ่ง3อย่างนี้พึ่งพระรัตนตรัยแล้วพึ่งธรรมะของพุทธองค์แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องพึ่งให้มากที่สุดก็คือการพึ่งตนเองนะคะพึ่งตนพึ่งธรรมนะคะก็จะนำพาพวกเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนะคะก็ขอฝากไว้ตามที่พระองค์ตรัสสอนพวกเราตามนี้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ชีน้ำฝนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะโมทนาบุญทุกท่านเลยนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่รับชมไลฟ์ด้วยนะคะทั้งหมดใน YouTube ขออภัยค่ะใน Facebook 51ท่านนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิพร้อมๆกันนะคะประมาณ3นาทีแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแผ่เมตตาและขอขมากรรมค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงท้ายหลังจากที่เรานั่งสมาธิแผ่เมตตาขอขมากรรมแล้วให้ทุกคนนะคะอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมบุญกฐินปีนี้ด้วยนะคะจะมีรายนามของผู้ที่ร่วมบุญขึ้นมาด้วยนะคะให้เรากล่าวอนุโมทนาบุญได้เลยค่ะวันนี้นะคะเชิญคุณแม่ชีน้ำฝนนำพวกเรานั่งสมาธิเลยค่ะขอเชิญค่ะคุณแม่ชีน้ำฝนค่ะค่ะก็ได้เวลามาทำกุศลร่วมกันแล้วนะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่นะคะก็มานั่งกันสักครู่หนึ่งนะคะผ่อนคลายสบายๆนะคะตัวตรงหลังตรงนะคะหลับตาเบาๆเอาสติมารู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกประคองรู้นะคะมีความคิดก็กำหนดคิดน้อไม่เที่ยงน้อกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกประคองสติการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเราจะนั่งกันประมาณ3นาทีนะคะอดทนหนอภาคเพียรหนอทำกุศลร่วมกันอ
ยินหนอยินหนอยินหนอค่ะเราก็นั่งกันมาพอสมควรกับเวลานะคะลำดับต่อไปเราจะได้แผ่เมตตาบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกันนะลูกนะขอกุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนสำเร็จแก่ญาติมิตรสนิทชนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสรรพสัตว์ทุกทั่วหน้าเทพารักษ์จงประจักษ์ในกุศลผลนี้นาพ้นจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดังข้าอุทิศให้ด้วยใจเทอญข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บรรเพ็ญแล้วในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดคำขอขมาหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอให้ได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละลาภยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมด้วยเถอ